Talk of the Town กับ Divas Cafe นะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนค่ะในสภาดุเดือดเลือดพล่านเดือดจริงๆค่ะฉันฟังวิทยุไม่อยากดูหน้าขอฟังแค่เสียงได้ไหมวิทยุปรีออกมาเลยฟังเสียงก็พุ่งพล่านได้แล้วนะคะทั้งคืนเลยพูดจริงเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นในสภาค่ะก็เดี๋ยวอัปเดตล่าสุดเป็นของวันที่2วันนี้ก่อนแล้วกันนะคะว่าการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเตรียมพิจารณารายงานของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎรต่อเป็นวันที่2ในเช้าวันนี้นะคะหลังจากที่จบการพิจารณาสมัยนิติบัญญัติในวันแรกเวลา 24:00 นค่ะก็เมื่อคืนที่ใช่ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาฟังวิทยุเอาค่ะเขาก็บอกว่านะคะยังเป็นการพิจารณารายงานของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎรที่มีพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินเป็นประธานคณะกรรมาธิการนะคะต่อจากการประชุมเมื่อวานนี้หลังประธานสั่งพักการประชุมไปเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะสำหรับการอภิปรายค่ะแม้ว่าจะมีการประท้วงไปมาเล็กน้อยแต่ไม่มีเหตุบานปลายโดยหลังจากพลเอกสนธินะคะประธานกรรมาธิการได้แถลงรายงานต่อที่ประชุมว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจสังคมการเมืองและความมั่นคงของประเทศนะคะสูญเสียอำนาจการแข่งขันจึงจำเป็นที่ประเทศไทยต้องเข้าสู่กระบวนการสร้างความปรองดองโดยเร็วโดยใช้หลักอภัยซึ่งกันและกันตลอดจนคืนความชอบธรรมให้กับทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองแล้วค่ะค่ะทีนี้ก็มีการประท้วงกันอย่างมากมากมายในการประท้วงที่จะต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ค่ะทีเดียวต้องจารึกกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคุณพิเชษฐ์ พันวิชาติกุลนะคะส.ส.กระบี่พรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ลุกขึ้นมาเผ็ดร้อนกับเขานะคะด้วยคำพูดดังนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เหมือนเป็นความฝันแต่จะมีหน้าไปบอกผู้นำประเทศต่างๆถึงพฤติกรรมชั่วชาติเหล่านี้อย่างไรผมจำได้ว่ามีการเจาะเลือดคนผสมเลือดสัตว์หรือไม่ทราบแต่โอหังนำไปสาดพระแม่ธรณีที่หน้าพรรคประชาธิปัตย์และเทเลือดในทุกประตูของทำเนียบต่อหน้าเท้ามหาพรหมตามความเชื่อของชาวฮินดูที่บูชาวัวและจำได้ว่าไอ้หนุ่มคนหนึ่งเป็นนักพูดที่แต่ก่อนนายไตรรงค์สุวรรณคีรีส.ส.แบบบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์รักมากอยู่บนรถปั้นจั่นที่ยกตู้คอนเทนเนอร์ทิ้งคลองเปรมประชากรที่สำคัญมีขบวนการอุบาทเตรียมล้มเจ้าอยู่อย่าร้อนตัวนอกจากนี้วันที่มีการบุกสถานีไอ้สัตว์นรกคนหนึ่งพูดว่าจะบุกสถานที่อันมิบังควร อันนี้คือการอภิปรายในเรื่องหัวข้อเกี่ยวกับการปรองดองนะคะไม่เข้าใจเลยมีบรรยากาศปรองดองมากค่ะมากเลยนะคะนะคะแล้ววันนี้ก็ยังคงประชุมกันต่อเป็นวันที่สองนะคะแล้วก็มีแต่ว่าประเด็นที่เราอยากจะมาคุยกันวันนี้นะคะไม่ใช่ประเด็นว่าในสภาเขาทะเลาะกันอย่างไรนะคะมีวาทะที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์อย่างไรดุเดือดเผ็ดร้อนอย่างไรบ้างแต่มีประเด็นที่คนถามกันมากนะคะเรื่องเกี่ยวกับรายงานของสถาบันพระปกเกล้าซึ่งรายงานรายการของเราพูดกันไปหลายรอบมากเลยนะคะสู้ชิงก็คือมีคนมีการเรียกร้องนะคะฝ่ายค้านก็เรียกร้องให้สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยถอนรายงานออกไปนะคะเพื่อว่าจะหวั่นว่าจะเกิดสงครามปรองดองเป็นการสถาปนาความยุติธรรมของผู้ชนะจะทำให้เหตุเกิดความขัดแย้งรุนแรงแล้วก็วาทกรรมของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการนำวาระของกรรมาธิการของพลเอกสนธิเนี่ยค่ะที่จะเข้าไปในรัฐสภาต่อไปเนี่ยก็บอกว่าจะเกิดภาวะที่เรียกว่าเป็นเผด็จการเสียงข้างมากซึ่งในรายการของเราก็เคยอธิบายไปแล้วว่าเสียงข้างน้อยนี่คืออะไรนะคะคุณเป็นเสียงข้างน้อยในรัฐสภาเนี่ยเขาเรียกว่าเสียงข้างน้อยแบบไม่ถาวรคุณก็ต้องรอจนหมดวาระเพื่อรอวันที่คุณจะได้เป็นเสียงข้างมากซึ่งถ้าเราพูดถึงเผด็จการในรัฐสภาเมื่อวานก็มีคนโพสต์ใน Facebook ค่ะว่าถ้าพูดอย่างนี้นะคะประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกคงเป็นเผด็จการเสียงข้างมากหมดนะคะเพราะทุกคนเขาก็ถูกอิงเสียงโหวตกันหมดแล้วถ้าวันนึงนะคะการเลือกตั้งซ้อมที่พม่าที่ผ่านมาเนี่ยองซานซูจีสูงมาได้ไป45เสียงใน48เสียงแล้วถ้ามีการเลือกตั้งจริงๆขึ้นมาแล้วเกิดองซานซูจีนะคะสมมติว่ามี500ที่นั่งสมมุตินะคะองซานซูจีได้450ที่นั่งองซานซูจีจากนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยท่านใดนั้นใครเป็นเผด็จการเสียงข้างมากในนิยามของพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาทันทีเลยขึ้นมาทันทีนะคะทีนี้ก็มีการถกเถียงกันเรื่องลิขสิทธิ์
ของงานวิจัยนี้ของสถาบันพระปกเกล้าค่ะว่าเป็นของใครว่าเป็นของใครก็หลักการอันนี้แขกเท่าที่แขกสอบถามจากเพื่อนๆ นักวิชาการมาก็คือเป็นอย่างนี้สมมุติว่าแขกไปทำงานวิจัยรับทุนจากสกว.มาะนะแขกเป็นคณะอาจารย์เนี่ยหลายคนเนี่ยรับทุนวิจัยจากสกว.มาขึ้นอยู่กับว่าในการทำสัญญานั้นนะคะจะตกลงว่าภายใน2ปีลิขสิทธิ์งานวิจัยนี้เป็นของสกว.หลังจากนั้นก็อาจจะตกเป็นของคณะผู้วิจัยขึ้นอยู่กับว่าตกลงตอนทำสัญญารับเงินทุนวิจัยกันมาอย่างไรแต่สมมุติว่าแขกทำงานวิจัยให้มหาวิทยาลัยนะคะงานวิจัยนั้นนะคะเป็นของมหาวิทยาลัยแต่ว่ามหาวิทยาลัยเอาเงินมาจากไหนก็เอาเงินมาจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วอันนี้คือพยายามจะตอบคำถามที่ฝ่ายค้านเนี่ยตั้งคำถามต่องานของสถาบันพระปกเกล้าว่าเอ๊ะเป็นนักวิชาการรับเงินรัฐบาลมาทำงานวิจัยเพื่อที่จะเสนอข้อเสนอให้เข้าทางรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้คือฝ่ายค้านเขาพูดอย่างนี้โดยที่ในอีกด้านหนึ่งสถาบันคณะวิจัยของสถาบันพระปกเกล้ากับรัฐบาลเองก็มีความไม่ลงรอยกันอยู่ในหลายประเด็นนะคะแต่นี้เอาประเด็นแรกก่อนว่าเอ๊ะรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงการทำงานของนักวิชาการหรือเปล่านี่ไปรับเงินรัฐบาลมาเพราะฉะนั้นผลการวิจัยมาก็เลยจะเข้าทางรัฐบาลนี่จะเป็นการสถาปนาความยุติธรรมของผู้ชนะหรือเปล่านี่ก็เลยมาดูกันนะคะว่าแขกก็มาดูเอ๊ะถ้าเกิดเรารับงานรับเงินของรัฐบาลมาทำงานวิจัยเท่ากับว่าเราจะต้องทำงานวิจัยเพื่อให้เข้าทางรัฐบาลมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งเสร็จหมดถ้าใช้หลักการนั้นในการคิดสกว.ก็เป็นเงินของรัฐบาลนักวิจัยนักวิชาการทั่วประเทศก็รับเงินจากรัฐบาลมาทำวิจัยทั้งนั้นนะคะมีแต่นักวิจัยอาจจะเป็นนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อาจจะได้รับทุนจากบริษัทเอกชนนะคะพี่เบียร์ในการทำวิจัยใช่เกี่ยวกับความรู้ผลิตภัณฑ์การแพทย์เครื่องสำอางแบบนี้แต่ถ้างานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ซึ่งไม่ทำกำไรในเชิงธุรกิจเราล้วนแล้วแต่อยู่ได้ด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาลทั้งนั้นค่ะนี่มาดูว่าสถาบันพระปกเกล้าก็ออกแถลงการนะคะเรื่องรายงานการวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติชี้แจงอย่างนี้ค่ะว่าหน้าที่การทำวิจัยที่คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรขอโดยใช้เงินของสถาบันพระปกเกล้า นะคะคือสถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาแล้วเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานรัฐสภามีหน้าที่ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาทีนี้ในวันที่16พฤศจิกายน2554ค่ะสถาบันนะคะรัฐสภานี่คือปี54นะคะรัฐสภาเนี่ยมีขอให้สถาบันทำการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติโดยตั้งคำถามให้กับสถาบันพระปกเกล้าค่ะบอกว่าอะไรคือปัจจัยหรือกระบวนการที่จะทำให้การปรองดองแห่งชาติประสบความสำเร็จก็รับโจทย์จากรัฐสภามานะคะสถาบันจึงนำเรื่องเสนอสถาบันเสนอสภาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อพิจารณาคำขอดังกล่าวสภาสถาบันมีมติอนุมัติให้ดำเนินการโดยใช้งบประมาณของสถาบันเองค่ะคือจะบอกว่าใช้งบประมาณของสถาบันก็ถูกต้องจะบอกว่าใช้งบประมาณของรัฐบาลก็ถูกต้องเพราะสถาบันเป็นของรัฐบาลไงทีนี้จะว่าไงเนาะก็ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้แถลงการเนี่ยก็พูดมาคือแขกคิดว่าเราต้องอ่านนะคะแล้วก็พิจารณาจะเห็นเหตุผลในนี้นะคะบอกว่าการดำเนินการวิจัยดังกล่าวจึงเป็นการทำหน้าที่ส่งเสริมวิชาการรัฐสภาตามหน้าที่ของสถาบันในกฎหมายโดยไม่มีการรับจ้างดังที่วิพากษ์วิจารณ์กันแต่อย่างใดซึ่งก็จริงถ้าเรามองว่าถ้าทุกสถาบันการศึกษาก็รับเงินรัฐบาลนะคะลิขสิทธิ์ของรายงานดังกล่าวจึงเป็นของสถาบันตามมาตรา14ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพ.ศ. 2537จบไหมคะเรื่องรับจ้างนะคะเรื่องนี้จบพรรคประชาธิปัตย์จบไหมคะเรื่องรับจ้างนะทีนี้ค่ะพี่ขาดูชื่อมีประเด็นสงสัยเรื่องคำว่าปรองดองค่ะคือพอพูดถึงคำว่าปรองดองเนี่ยเราอาจจะมีการตีความที่แตกต่างกันบางคนอาจจะรู้สึกว่าปรองดองคือการหันหน้าเข้าหาการจูบปากการจับมือกันหรือปรองดองคือการร่วมกันคิดเพื่อหาทางแก้ไขปัญหากันแน่คะทีนี้คำว่า reconciliation ถ้าเราไปดูความหมายใน dictionary มันก็จะมีความหมายว่าคือการกลับมา
คืนดีกันนะคะแต่ทีนี้ความหมายของคำว่า reconciliation ซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีความขัดแย้งในสังคมแล้วเขามีคำเรียกกันว่าการสร้างความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านซึ่งถ้าหากเราไปอ่านรายงานของสถาบันพระปกเกล้าซึ่งดูเคสประเทศที่ผ่านความขัดแย้งอย่างหนักหน่วงกันมาประมาณ10ประเทศนะคะหรือเคสที่เรารู้จักกันดีนะคะก็ที่ถูกได้รับยกตัวอย่างกันมากก็คือเคสของประเทศแอฟริกาใต้คำว่า reconciliation เนี่ยแขกคิดว่าคำว่าปรองดองเป็นคำที่มีปัญหา reconciliation ในความหมายของการออกจากความขัดแย้งของประเทศที่กำลังจะสถาปนาความยุติธรรมขึ้นมาใหม่ในระยะเปลี่ยนผ่านนะคะ reconciliation จะต้องกลับไปดูที่คำว่า conflict resolution คือการแก้ปัญหาความขัดแย้งเสียก่อนคือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะจะต้องมีการทะเลาะกันมีการหาคนผิดหาคนผิดแล้วถึงจะเข้าสู่กระบวนการให้อภัยกระบวนการเผชิญหน้ากับความจริงก่อนยอมรับความจริงก่อนจึงจะเข้าสู่กระบวนการของการให้อภัยแล้วก็เรียนรู้บทเรียนจากความขัดแย้งแล้วต่อไปนี้ก็คือจะอยู่กับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์อย่างไรไม่อยู่กับความขัดแย้งแบบเก่าที่ลุกขึ้นมาฆ่าฟันกันห้ำหั่นกันแต่ไม่ใช่กวาดทุกอย่างไปอยู่ใต้พรมไม่ใช่อยู่ๆจะลุกขึ้นมาปรองดองกันไม่ใช่อยู่ๆจะลุกขึ้นมาคืนดีกันซึ่งไอ้ความหมายของคำว่าปรองดองที่อภิปรายกันในสภาเนี่ยลากเข้าทะเลกันไปไหนก็ไม่ทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราอ่านจากคำอภิปรายคือแขกก็ไม่อยากจะบอกว่า bias หรือว่าลำเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่งนะฮะแต่ไปดูคำอภิปรายของสส.แต่ละท่านแต่ละฝ่ายแล้วเนี่ยแขกเห็นว่าประชาชนไทยฟังแล้วก็คงมีวิจารณญาณนะคะที่จะอย่างรู้ได้ว่าฝ่ายไหนที่ต้องการ reconciliation ฝ่ายไหนที่มองหาหนทางที่จะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า conflict resolution หรือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งฝ่ายไหนที่สักแต่ว่าพูดว่าปรองดองนะคะแต่ว่าตีรวนหาเรื่องเตะทวงไม่ให้เขาปรองจะไม่ยอมให้เกิดกระบวนการปรองดองคือแขกคิดว่ามีแถลงการของพรรคเพื่อไทยออกมาโต้สถาบันพระปกเกล้าด้วยนะคะซึ่งไม่มีเวลาที่จะพูดในรายละเอียดในที่นี้ซึ่งแขกเห็นว่าข้อถกเถียงระหว่างสถาบันพระปกเกล้ากับของพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังเป็นการถกเถียงเพื่อที่จะนำไปสู่หนทางแห่งการออกจากปัญหาความขัดแย้งเพราะว่าความขัดสิ่งที่เห็นไม่ลงรอยกันมีแค่เรื่องเดียวก็คือว่าจะเข้าสภาเลยหรือว่าจะให้มีบทสนทนากันก่อนมีไดอะล็อกกันก่อนสถาบันพระปกเกล้าบอกว่าอยากจะให้เดินสายคุยกันทั่วประเทศก่อน70จังหวัด74จังหวัดหรืออะไรก็ว่าไปทำผ่านเครือข่ายโรงเรียนการเมืองของสถาบันพระปกเกล้าแต่สภาบอกว่าเอ้ยมันอยากจะเอาเข้าสภาแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่คุยกันได้แล้วก็เห็นว่ามีเป้าหมายร่วมกันคืออยากจะให้เกิดการออกจากความขัดแย้งในสังคมไทยแต่อีกฝ่ายหนึ่งสิค่ะพี่แขกไม่แน่ใจว่าเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่อง reconciliation แล้วก็ conflict resolution ในสังคมไทยตอนนี้และที่เถียงกันในสภาตอนนี้ประชาชนไทยก็คงจับตามองอยู่นะคะว่าใครที่มีความจริงใจในการจะนำพาสังคมไทยออกจากความขัดแย้งค่ะนะคะและเรียนรู้ที่จะอยู่กับความขัดแย้งในอนาคตเราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนอยู่ด้วยกันมากกว่า1คนขึ้นไปเนี่ยต้องมีความขัดแย้งแน่นอนอยู่แล้วเราจะอยู่กับความขัดแย้งนั้นอย่างไรในอนาคตเราจะเห็นว่ามีใครบ้างที่พยายามจะทำงานตรงนี้และมีใครบ้างที่พยายามจะใช้ตรงนี้เป็นแค่เกมทางการเมืองในรัฐสภาแล้วก็สร้างวาทกรรมช่วยๆออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเผด็จการเสียงข้างมากหรือว่ามาจนถึงเรื่องเทเลือดเนี่ยเรื่องเทเลือดนี่นะคะ ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอแขกพักสักครู่นะคะ